องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร,ร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลน,นิธิแร่ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเสื้อกันหนาวและสิ่งของพระราชทานจำนวน331ชุดไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,นาณโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอน,นื่งมาจากพระราชดำริอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุเรนกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการสร้างความตระหนักให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้รวมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อรักษาเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ยั่งยืน ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังคโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถดอยแบแลบ้านคุนอมแหดอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เชิญเสื้อกันหนาวและสิ่งของพระราชทานจำนวนหนึ่งรชุดเป็นว่าให้แก่นักเรียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแลก่อตั้งขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฟืน้นฟูป,ป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว